สบายดีฮะทุกคนเนาะกลับมาต่ออีก EP 5เนาะ EP 5นี่ก็คือค่อยก็จะเลือกแต้มเป็นอีกมุมหนึ่งโดยสายเทคนิคดังเดิมเนาะก็คือเป็นการสายลายเส้นสเก็ตและก็สายปากกาเบอร์005เป็นการห่างลายเส้นเป็นการขอบภาพวิวที่เราจะแต้มและก็หลังจากนั้นเราก็จะได้มุมมองจากทางวัดป่าฟางเนาะและมุมที่ค่อยขอบภาพก็คือค่อยก็จะอยู่ในด้านถึงข้องวัดเนาะกะเลี้ยวมาเบิ่งทางด้านลุ่มเนาะกะสิเห็นเป็นภาพเหือนมันจะมีเหือนเก่าลั่งนึงเนาะที่เฮ็ดเป็นหันคาทางด้านหน้าแล้วก็จะมีอาคารไม้เนาะเป็นอาคารหันคาเพื่อสำหรับการค่ายเครื่องเนาะแล้วก็เป็นอาคารอันนี้เป็นอาคารห้องเดียวสันลุ่มเนาะแต่ที่สำคัญก็คือค่อยย่างพวกเจ้าเบิ่งอันโตทางด้านลั่งข้องตึกฐานคาตัวนี้นะก็คือจะเป็นอาคารแบบทรงสถาปัตยกรรมลาวเนาะที่มีซ่องมุกและเพื่อเจาะหูเพื่อเป็นการระบายอากาศโดยการตกแต่งในนั้นก็คือจะเป็นลักษณะข้องก็ห้องว่าปูนปานเนาะที่เป็นการตกแต่งลวดลายเพื่อความสวยงามของแบบลงพระบางอีกหนึ่งที่มุมนี้ที่มีความน่าสนใจก็คือมันเป็นมุมที่เฮ็ดให้เห็นลักษณะของร่างขาไล่ๆสันเนาะมันเป็นสโลปลงมาทางแม่น้ำคานเนาะค่อนข้างที่จะงามไล่เนาะโอเคสันสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงแต่ท่อนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาซิมาลมรายละเอียดเติมในสถาปัตยกรรมในโลกปางๆแล้วติดตามเบิ่งเด้อว่าค่อยสิไปแต้มในมุมได้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย